ม่วงนี้มาจากเมืองไทยนะคะเนี่ยมะม่วงตากแห้งนี่เห็นไหมคะเขาจะเขียนว่า Product in Thailand and in Thailand เห็นไหมคะวันนี้มาซื้อแค่นี้นะคะเพราะว่าของขาดไม่เยอะนะคะไปจ่ายเงินกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีทุกๆคนวันนี้จอยอยู่ที่ทำงานแล้วนะคะเมื่อกี้ไปซื้อของเสร็จแล้ววันนี้จอยจะมาทำซัมบูซ่านะคะจอยไม่ได้ทำซัมบูซ่ามานานมากแล้วซัมเมอร์ไม่มีเวลาห่อซัมบูซ่าเลยนะคะเพราะว่ามัวแต่ไปห่อปอเปี๊ยะเพราะว่าปอเปี๊ยะขายดีมากนะคะวันนี้จะมาทำซัมบูซ่าอีกรอบนึงนะคะคือทำไว้หลักจอยคิดว่าตั้งแต่จอยทำคลิปมาจอยทำคลิปทำซัมบูซ่าไป2ครั้งแล้วนะคะแต่ก็นานแล้วเนาะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่ได้เข้าไปดูคลิปเก่านะคะแต่วันนี้จอยจะมาทำให้ดูอีกรอบนึงนะคะว่าส่วนผสมแล้วก็อะไรยังไงนะคะอาจจะไม่ได้บอกละเอียดมากนะคะแต่ก็จะพยายามทำให้ดูว่าทำยังไงนะคะห่อยังไงหมักเนื้อใส่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นสูตรของจอยเองนะคะไม่ได้แบบแต่ละคนสูตรซัมบูซ่าแต่ละคนใส่เครื่องปรุงหรือว่าใส่ส่วนผสมพวกผักพวกอะไรไม่เหมือนกันเนาะเราก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะว่าจอยจะทำซัมบูซ่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะวันนี้ตอนเย็นจะพาไปเก็บเห็ดนะคะเดี๋ยวคอยดูคลิปเก็บเห็ดนะคะว่าจะเป็นยังไงเราจะได้เห็ดไหมนะคะหลังเลิกงานเนาะฝนตกวันนี้ก็อากาศฝนตกนิดนึงนะคะตอนเช้าเนาะอากาศก็หนาวตอนนี้ก็9:15 แล้วนะคะตอนจอยอัดคลิปเนาะก็มาถึงก็ไม่มีอะไรก็ดื่มกาแฟก่อนเลยไม่ได้แบบกินขนมอะไรวันนี้นะคะเดี๋ยวไปหั่นผัดหั่นอะไรกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกท่านที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านที่ยังให้กำลังใจและยังรักจอยอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ให้ขอให้รักกันแบบนี้ไปนานๆนะคะค่ะไปกันเลยค่ะไปเดี๋ยวไปทำกันแบบเดี๋ยวจะไปหั่นว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวหอมนะคะหอมหัวใหญ่นะคะเราจะใส่หอมหัวใหญ่ไปหัวนึงนะคะก็มาหั่นเป็นลูกเต๋านะคะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆอย่างนี้ค่ะอันนี้จอยก็ทำไว้แล้วนะคะอันนี้จอยหั่นแครอทไว้แล้วนะคะเห็นไหมแครอทก็จะเป็นหั่นเต๋าแบบนี้เหมือนกันนะคะนี่เข้าไปด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมเราจะใส่สตังเซรารี่ไปด้วยนะคะเห็นไหมเนี่ยสตังเซรารี่เป็นแบบนี้นะคะต้องขึ้นช่ายฝรั่งนะคะเดี๋ยวจอยหั่นเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนแป๊บนึงก็จะเอาตรงก้านเนี่ยค่ะแข็งๆไม่เป็นไรค่ะแค่อยากให้แบบว่ามีกลิ่นหอมเฉยๆนะคะเดี๋ยวเอาตรงนี้ไปประมาณ 2-3 ต้นนะคะเนี่ยThank you.
กช่ายนะคะแล้วก็ต้นหอมกับแครอทค่ะแล้วก็มีมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งที่จะต้มสุกแล้วนะคะต้มเปื่อยอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปใส่เครื่องปรุงกันเลยนะคะเครื่องปรุงจอยก็จะมีนะคะมีเกลือนะคะใส่ตามชอบเลยนะคะเครื่องปรุงนะคะใครชอบเค็มชอบหวานชอบอะไรใส่ไปเลยน้ำตาลค่ะน้ำตาลซอสปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนิดนึงจริงๆน้ำซอสหอยนางรมไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่จอยใส่ไปนิดนึงแล้วก็จอยจะใส่ผงอันนี้ไปด้วยค่ะผงกะหรี่อะค่ะจะได้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วนี้แล้วก็มาขยำใส่กันเลยนะคะได้แล้วค่ะเหนียวแล้วเดี๋ยวไปพักไว้ในตู้เย็นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปห่อกันนะคะจอยห่อซามูซ่าจอยเอาแป้งอันนี้นะคะเอาแผ่นปอเปี๊ยะนี่แหละค่ะเนี่ยไซส์40นะคะนี่เห็นไหมแผ่นปอเปี๊ยะมันจะมีไซส์40แผ่นแล้วก็ไซส์50แผ่นไซส์50แผ่นมันจะบางแล้วก็เล็กกว่านี้นะคะเนี่ยจะประมาณเท่านี้ค่ะเนี่ยจะประมาณเท่านี้เนาะเนี่ยยี่ห้อนี้นะคะที่จะใช้เนาะแต่แผ่น50แผ่นปอเปี๊ยะรุ่น50แผ่นอ่ะมันจะเป็นห่อสีฟ้าๆนะคะไม่ได้เป็นห่อสีเขียวเนาะมันจะเป็นห่อสีฟ้านะคะอันนี้ห่อ40เนี่ยจะเป็นห่อสีเขียวส่วนห่อ30ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยไม่ได้ห่อซามูซ่านานแล้วไม่รู้จะห่อเป็นไหมเนี่ยก็พับอย่างนี้สามเหลี่ยมจะทำแผ่นใหญ่เลยนะคะแล้วก็เอาเนื้อมาใส่เนื้อประมาณช้อนหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็อย่างนี้ทากาวกาวจอยก็เอากาวเป็นแป้งอเนกประสงค์นั่นแหละค่ะมาทำเป็นกาวเนาะแล้วก็กดให้เขาแน่นๆ นะคะเนี่ยมันก็จะได้ออกมาสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกชิ้นหนึ่งพับครึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็พับอีกรอบหนึ่งแบบนี้
ก็ใส่เนื้อประมาณช้อนหนึ่งช้อนกินข้าวเราอะค่ะแล้วก็พับพยายามอย่าให้เนื้อมันล้นออกมาตรงขอบตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็หมุนมาอีกรอบข้างนึงนะคะแล้วก็มาเก็บปลายตรงนี้นะคะเก็บปลายตรงนี้แล้วก็เอากาวทาแล้วก็พับนี่มาใส่นี่แล้วก็หมุนตรงนี้มานะคะก็ทากาวพับมาอีกรอบนึงเสร็จค่ะนี่นะคะก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ไม่ใช่มืออาชีพเนาะไม่เหมือนปอบเปี๊ยะปอบเปี๊ยะก็ห่อบ่อยเนาะพยายามเก็บมุมให้มันได้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่แตกเนาะเวลาเราทอดถึงจะแตกมันมุมมันก็ไม่ทะลักนะคะจอยขายชิ้นละ25นะคะชิ้นละ25ขายเท่ากันกับปอบเปี๊ยะค่ะเราไม่ต้องไปคิดเยอะ
ไปทำซามูซ่าเสร็จแล้วจะขายชิ้นละ25โครนนะคะก็ลองเอาไปทำดูกันนะคะเมนูนี้ซามูซ่าเนี่ยใครที่มีกิจการฟู้ดทรัคก็น่าลองเอาไปทำนะคะก็เป็นเมนูที่ขายดีเหมือนกันอีกเมนูนึงนะคะจอยขายมาแล้วเนาะก็เป็นมันไม่ใช่เป็นอาหารไทยโดยตรงแต่ว่าหลายๆคนที่เขาทำฟู้ดทรัคเขาก็มีอันนี้ขึ้นมาเพิ่มเนาะฝรั่งอาจจะชอบอะไรเงี้ยก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่ทำงานแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฮาเด้